Watch OS 9 เวอร์ชัน Public Beta เปิดให้เราทดสอบกันแล้วนะคะซึ่งจุดเด่นในเวอร์ชันนี้เนี่ยที่เราเห็นกันได้ชัดก็น่าจะเป็นดีไซน์การใช้งานใหม่ค่ะมุมมองการออกกำลังกายใหม่ๆนะคะรวมถึงยังมีหน้าปัดแบบใหม่ที่เราสามารถปรับแต่งเองได้มากกว่าเดิมด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้พลอยจะมาลองเล่นให้ดูกันนะคะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะสำหรับฟีเจอร์แรกใน Watch OS 9ที่ Apple เขานำเสนอเนี่ยก็คือหน้าปัดแบบใหม่ที่ Apple เขาใส่เข้ามาค่ะซึ่งหน้าปัดแบบใหม่นี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งเองได้นะคะดีไซน์สวยงามด้วยมีหน้าปัดแบบใหม่ใน Watch OS 9ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันค่ะหน้าปัดแรกที่ Apple เพิ่มเข้ามาใหม่นี้นะคะก็คือหน้าปัด Lunar Calendar นะคะหรือว่าหน้าปัดปฏิทินดวงจันทร์นั่นเองหน้าปัดนี้นะคะก็จะแสดงเป็นปฏิทินแบบ Gregorian นะคะหรือว่าปฏิทินจันทรคติที่เราเคยได้ยินกันค่ะมันก็จะแสดงเป็นข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์นะคะซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะดูข้างขึ้นข้างแรมของปฏิทินวันไหนนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถปรับแต่งเองได้นะคะก็คือการแก้ไขตัวหน้าปัดนั่นเองสามารถเลือกปฏิทินเป็นแบบจีนฮีบรูหรือว่าอิสลามได้นะคะเลือกเวลาได้นะคะว่าจะเป็นแบบดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกนะคะเลือกสีของนาฬิกาได้นะคะซึ่งตัวสีนี้เนี่ยก็จะแสดงผลบนเข็มของนาฬิกานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังเลือกกลไกหน้าปัดได้นะคะซึ่งกลไกของหน้าปัดเนี่ยก็สามารถเลือกแอปมาแสดงผลได้สูงสุด4แอปเลยค่ะถัดมาเป็นหน้าปัด Astronomy นะคะหรือว่าหน้าปัดดาราศาสตร์ค่ะซึ่งหน้าปัดนี้เนี่ยมีใน Watch OS 8แล้วนะคะแต่ใน Watch OS 9เนี่ยจะเป็นการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดค่ะซึ่งหน้าตาก็จะเหมือนกับ Wallpaper ใน iOS 16เลยนะคะซึ่งเราสามารถดู Time Zone ต่างๆได้ทั่วโลกเลยค่ะแล้วเราก็สามารถปรับแต่งหน้าปัดได้เช่นกันเราสามารถเลือกฟอนต์ของตัวเลขบอกเวลาได้นะคะมุมมองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโลกดวงจันทร์ระบบสุริยะหรือว่าแบบสุ่มสไตล์การมองนะคะรวมถึงกลไกหน้าปัดซึ่งเราสามารถเลือกมาแสดงผลได้2แอปค่ะถัดไปเป็นหน้าปัดเมโทรโพลิแทนนะคะหรือว่าหน้าปัดมหานครค่ะหน้าปัดนี้นะคะก็จะแสดงเป็นแบบนาฬิกาอนาล็อกนะคะมีเข็มนาฬิกาบอกเวลาซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้เช่นกันเราสามารถเลือกสไตล์การแสดงผลได้นะคะว่าเราต้องการให้ตัวเลขเนี่ยแสดงแบบเต็มหรือว่าแสดงแค่บางส่วนเลือกหน้าปัดนะคะว่าต้องการสีเข้มหรือสีอ่อนเลือกสีการแสดงผลได้สำหรับกลไกหน้าปัดนะคะก็สามารถแสดงแอปได้สูงสุด4แอปค่ะถัดมาเป็นหน้าปัด Playtime นะคะซึ่งหน้าปัดนี้เนี่ยก็จะแสดงตัวเลขเป็นแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่สามารถเคลื่อนไหวได้ค่ะเวลาที่เราหมุนข้อมือนะคะตัวเลขก็จะเคลื่อนไหวตามเวลาเราเอานิ้วแตะที่ตัวเลขเนี่ยมันก็จะขยับเคลื่อนไหวเป็นการ์ตูนน่ารักน่ารักแบบนี้เลยและนอกจากนี้เราก็ยังสามารถปรับแต่งตัวหน้าปัดได้นะคะเราสามารถเลือกสีได้ว่าต้องการให้แสดงสีแบบไหนนะคะรวมถึงพื้นหลังเนี่ยมันก็จะมีให้เลือก2แบบก็คือแสดงลายการ์ตูนกับแบบไม่แสดงลายการ์ตูนนั่นเองค่ะถัดมาหน้าปัดสุดท้ายนะคะเป็นหน้าปัด Portrait ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ค่ะซึ่งหน้าปัดนี้นะคะมีอยู่แล้วแต่ว่าใน Watch OS 9เนี่ยเป็นการปรับปรุงใหม่ที่สามารถแสดงภาพสัตว์เลี้ยงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะดีเทคตัวรูปสัตว์นะคะไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าปัดโมดูล่าที่ปรับปรุงใหม่ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถเลือกสีได้นะคะว่าต้องการให้แสดงผลสีแบบไหนซึ่งใน Watch OS 9เนี่ยก็สามารถเลือกการแสดงผลสีเป็นแบบไล่ระดับสีได้ปรับแต่งด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์การออกกำลังกายที่ Watch OS 9มีการปรับปรุงใหม่นะคะอย่างแรกเลยก็คือมีการปรับปรุงมุมมองการออกกำลังกายแบบใหม่ค่ะถ้าสมมุติว่าเรากดเริ่มการออกกำลังกายนะคะเราก็สามารถดูมุมมองการวัดค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจระยะทางที่เราทำได้นะคะโซนอัตราการเต้นของหัวใจไม่ว่าจะเป็นโซน1โซน2โซน3รวมไปถึงพลังงานที่เราเผาผลาญไปนะคะและที่สำคัญก็คือดูวงแหวนการออกกำลังกายได้ด้วยค่ะสำหรับโซนอัตราการเต้นของหัวใจนะคะก็จะบ่งบอกว่าเราออกกำลังกายได้เข้มข้นขนาดไหนค่ะซึ่งใน Watch OS 9นี้นะคะก็จะคำนวณแล้วก็ปรับแต่งให้เราโดยอัตโนมัติเวลาที่เราออกกำลังกายค่ะถัดมานะคะใน Watch OS 9เนี่ยเราสามารถสร้างการออกกำลังกายใหม่ได้ค่ะซึ่งเราสามารถกำหนดการออกกำลังกายเองได้นะคะตามสมรรถนะทางร่างกายของเราหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะ
เราสามารถตั้งได้ว่าเราจะเริ่มวอร์มอัพกี่นาทีถัดมาเป็นการออกกำลังกายเราจะออกกำลังกายแบบไหนทำซ้ำกี่ครั้งรวมถึงออกกำลังกายเสร็จแล้วเมื่อเราคูลดาวน์เนี่ยเราจะคูลดาวน์กี่นาทีนะคะและนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเปิดการแจ้งเตือนเมื่อเราออกกำลังกายถึงโซนการเต้นของหัวใจที่เราตั้งไว้เมื่อก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับ Watch OS 9นะคะเราสามารถเช็คเส้นทางการออกกำลังกายได้ค่ะในกรณีที่เราวิ่งหรือว่าปั่นจักรยานกลางแจ้งนะคะถ้าเราออกกำลังกายในเส้นทางเดิมอยู่บ่อยๆนะคะเราก็สามารถเลือกแข่งกับสถิติครั้งล่าสุดที่เราออกกำลังกายไว้ได้ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถเปิดตั้งค่าการแจ้งเตือนได้นะคะว่าเราวิ่งเร็วหรือว่าวิ่งช้าเกินไปในค่าเฉลี่ยต่อระยะทางที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้ค่ะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราวิ่งออกนอกเส้นทางเนี่ยตัว Apple Watch ก็จะส่งเสียงแจ้งเตือนเราด้วยค่ะใน Watch OS 9นะคะก็รองรับการออกกำลังกายแบบมัลติสปอร์ตแล้วค่ะซึ่งการออกกำลังกายแบบมัลติสปอร์ตนะคะก็คือการออกกำลังกายสลับไปมาระหว่างการว่ายน้ำการปั่นจักรยานแล้วก็การวิ่งนั่นเองค่ะซึ่งตัว Apple Watch นะคะก็จะใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวในร่างกายของเราโดยอัตโนมัติค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะกับนักไตรกีฬามากๆเลยนะคะซึ่งจะช่วยในการดูสรุปผลการออกกำลังกายแล้วก็เอาไปวิเคราะห์การออกกำลังกายของตัวเองได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับใน Watch OS 9นะคะก็สามารถตรวจจับท่าว่ายน้ำใหม่ได้แล้วค่ะซึ่งนั่นก็คือการใช้โฟมว่ายน้ำนั่นเองและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถดูผลการว่ายน้ำด้วยคะแนนสวอปในแต่ละเซตได้นะคะซึ่งค่านี้เนี่ยก็จะเป็นค่าที่นักว่ายน้ำทั่วไปใช้กันในการติดตามประสิทธิภาพการว่ายน้ำของตัวเองค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายที่เกี่ยวกับการออกกำลังกายใน Watch OS 9นะคะก็คือการดูผลสรุปการออกกำลังกายได้ที่ความละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถดูผลสรุปการออกกำลังกายในแต่ละครั้งหรือในแต่ละวันที่เราออกกำลังกายไปบนแอปฟิตเนสบน iPhone นะคะซึ่งบนแอปใน iPhone นะคะก็จะแสดงรายละเอียดการออกกำลังกายที่มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานะคะจำนวนแคลที่เราเผาผ่านไปก็จะมีอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึงสถานที่ที่เราไปออกกำลังกายด้วยค่ะซึ่งถ้าใครวิ่งกลางแจ้งนะคะก็จะขึ้นแผนที่ที่เราออกกำลังกายไปด้วยค่ะสำหรับฟีเจอร์การให้ยาใน Watch OS 9นะคะมีการปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานั่นก็คือการเตือนการกินยาให้ตรงเวลานั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราเพิ่มจำนวนยาแล้วก็เวลาที่ต้องทานยาลงไปบนแอปสุขภาพใน iPhone แล้วนะคะเมื่อถึงเวลาที่ต้องกินยาเนี่ยตัว Apple Watch ก็จะทำการแจ้งเตือนให้เรากินยาได้ตรงเวลานั่นเองค่ะหลังจากที่ Apple Watch ทำการแจ้งเตือนให้เรากินยาตรงเวลาแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถกดบันทึกการให้ยาผ่าน Apple Watch ได้เลยเราสามารถดูได้นะคะว่าเรากินยาไปแล้วหรือยังกินครบไปหรือเปล่านะคะก็จะช่วยให้เราสามารถรักษาแล้วก็ทานยาได้ตรงเวลาสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ Watch OS 9นะคะมีการปรับปรุงฟีเจอร์การนอนหลับใหม่ค่ะเราเนี่ยสามารถติดตามระยะเวลาการนอนหลับของเราได้นะคะดูได้ว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราหลับหลักหลับฝันหรือว่าหลับลึกมากแค่ไหนค่ะรวมถึงเราสามารถดูได้นะคะว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยเราสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนก็จะช่วยให้เราติดตามคุณภาพการนอนของเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากการติดตามระยะการนอนหลับใน Watch OS 9แล้วเนี่ยก็ยังสามารถติดตามการนอนหลับได้ด้วยค่ะซึ่งเราสามารถดูแผนภูมิเปรียบเทียบการนอนหลับบนแอปสุขภาพบน iPhone ของเราได้นะคะก็จะมีการระบุอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็อัตราการหายใจขณะที่เราหลับอยู่นะคะซึ่งเราสามารถดูได้จากกราฟเลยว่าขณะที่เรานอนอยู่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าผิดปกติไปหรือเปล่าค่ะนอกจากนี้ใน Watch OS 9นะคะก็ยังสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติประวัติภาวะ AFib ได้แล้วหรือประวัติภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วที่รองรับโดย FDA ค่ะซึ่งใน Watch OS 8นะคะมีฟีเจอร์นี้อยู่แล้วแต่เพิ่มการเปิดใช้งานเข้ามานั่นเองค่ะซึ่งประวัตินี้นะคะก็จะแสดงค่าโดยประมาณว่าจังหวะการเต้นหัวใจของเราเนี่ยแสดงสัญญาณของภาวะ AFib บ่อยแค่ไหนค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถดูข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอาการ AFib ได้นะคะพร้อมกับดาวน์โหลดไฟล์ประวัติเป็น PDF เพื่อนำไปพูดคุยกับแพทย์ได้ค่ะซึ่งเราก็จะได้รับการแจ้งเตือนรายสัปดาห์เพื่อดูความถี่แล้วก็ดูประวัติได้โดยละเอียดในแอปสุขภาพของเรานะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลต่อภาวะ AFib ได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยใน Watch OS 9นะคะอันแรกเนี่ยก็จะเป็น Siri ค่ะซึ่งมีการปรับหน้าตา UI ใหม่ให้สามารถใช้งานได้เหมือน iOS มากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาเป็นการปรับปรุงแบนเนอร์การแจ้งเตือนใหม่นะคะซึ่งถ้าหากเวลาที่เราใช้งาน Apple Watch อยู่เนี่ยแล้วมีการแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นแบนเนอร์ลงมาจากด้านบนเหมือนกับ iOS เลยแต่ว่าถ้าเราวางข้อมือลงนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลแบบเต็มหน้าจอเหมือนเดิมค่ะ
ถัดมาเป็นการปรับปรุงแอปปฏิทินใหม่นะคะซึ่งใน Watch OS 8เนี่ยเราไม่สามารถสร้างกิจกรรมบนแอปปฏิทินผ่าน Apple Watch ได้ค่ะแต่ใน Watch OS 9นะคะเราสามารถสร้างกิจกรรมผ่าน Apple Watch ได้เลยและที่สำคัญนะคะเราสามารถดูปฏิทินเป็นแบบรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนที่หน้าตาเนี่ยคล้ายกับที่เราดูปฏิทินบน iPhone เลยค่ะถัดมาใน Watch OS 9นะคะมีการเพิ่มฟีเจอร์ Mirror Apple Watch เข้ามาค่ะซึ่งเราสามารถควบคุม Apple Watch ผ่าน iPhone ของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสหน้าจอการหมุน Digital Crown นะคะหรือว่าการกดปุ่มด็อกเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกับการที่เราสัมผัสบนตัวเรือน Apple Watch เลยค่ะถัดมาเป็นฟีเจอร์ Assistive Touch นะคะที่สามารถทำอะไรได้มากขึ้นก็คือคำสั่งมือที่เราหนีบนิ้ว2ครั้งเนี่ยก็สามารถสั่งการอะไรได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางสายหรือว่ารับสายนะคะการถ่ายภาพการเล่นหรือหยุดพักสื่อในแอปที่เรากำลังเล่นอยู่นะคะหรือว่าการสั่งให้เริ่มหยุดพักและออกกำลังกายต่อจากที่เราออกกำลังกายค้างไว้ค่ะก็จะช่วยให้ผู้ใช้ที่มีแขนผิดรูปเนี่ยสามารถเลือกควบคุม Apple Watch ได้ด้วยการหนีบนิ้วหรือการกำมือโดยไม่ต้องแตะจอภาพเลยค่ะถัดมาใน Watch OS 9นะคะก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ Dictation เข้ามาในเมนูการป้อนตามคำบอกค่ะก็คือเพิ่มฟีเจอร์เครื่องหมายวรรคตอนอัตโนมัติเข้ามานะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องพูดเครื่องหมายจุดเครื่องหมายคอมม่าหรือว่าพูดเว้นวรรคเนี่ยทางระบบก็จะจัดรูปแบบข้อความของเราให้เลยโดยอัตโนมัติแต่ว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยรองรับแค่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะสำหรับใน Watch OS 9นะคะมีการปรับปรุงเมนู Control Center ใหม่ค่ะก็คือการเพิ่มเมนูการเปลี่ยนขนาดข้อความเข้ามานะคะซึ่งใน Watch OS 8เนี่ยสามารถปรับขนาดข้อความได้สูงสุด6ระดับแต่ใน Watch OS 9นะคะสามารถปรับขนาดข้อความได้สูงสุดถึง9ระดับเลยค่ะถัดมาฟีเจอร์สุดท้ายก็เป็นแอปสภาพอากาศใน Watch OS 9นั่นเองค่ะซึ่งแอปสภาพอากาศในตัว Apple Watch นะคะก็จะมีการปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดในแอปสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขนาดฟอนต์ให้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับ Watch OS 9นะคะก็จะต้องใช้งานควบคู่กับ iPhone 8ขึ้นไปที่ติดตั้ง iOS 16ค่ะสำหรับ Watch OS 9นะคะมีอุปกรณ์ที่รองรับดังนี้เลยก็จะมี Apple Watch Series 4นะคะ Series 5รุ่น SE Apple Watch Series 6แล้วก็ Apple Watch Series 7รุ่นล่าสุดค่ะสำหรับวิธีการติดตั้ง Watch OS 9 Public Beta นะคะก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่พลอยแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากติดตั้ง Apple Watch ในเวอร์ชัน Public Beta เนี่ยจะทำการดาวเกรดกลับมาติดตั้งเวอร์ชันทั่วไปค่อนข้างยากค่ะดังนั้นก็ควรจะพิจารณาให้ดีก่อนทำการติดตั้งนะคะสำหรับ Watch OS 9เวอร์ชัน Public Beta นี้นะคะยังเป็นเวอร์ชันแรกๆอยู่ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเพิ่มหรือว่าปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ได้ค่ะและเวอร์ชัน Public Beta นี้นะคะก็ยังคงมีปัญหาอยู่ซึ่งบางแอปเนี่ยอาจจะไม่รองรับหรือว่าบางแอปอาจจะใช้งานไม่ได้นะคะยังไงก็ต้องลองพิจารณากันดูนะคะก่อนที่จะติดตั้งเวอร์ชัน Public Beta ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการแบ็กอัพข้อมูลก่อนการดำเนินการนั่นเองค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง Remote Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ